ครับครับพูดเลยครับพูดเลยครับปกติไหนเนี่ยไปบอกไม่ได้ไปทำเข้าไม่มันครับผมก็จะบอกการเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้ก็ต้องเป็นผู้อุปสมบทนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้มาเพื่อที่จะช่วยงานสุขภาพที่เราคิดเราฝันเราอยากจะทำที่ท่านผู้ว่านาคานะครับขออนุญาตนิดนึงครับอันนี้ในฐานะโคบาลุนซึ่งเป็นแล้วก็ท่านกวางฉลาดน้อยท่านเพื่อนผมท่านสามท่านนายมันตรงนะท่านช่วยสีมาครับก็อีกแล้วครับพอท่านในโอกาสที่ก่อนที่เราจะนำเสนอว่าสีเมืองใหม่โมเดลที่เราจะทำเป็นต้นแบบพัฒนาที่ให้ชาวบ้านขึ้นชมเองมีสังสรรค์ท่านกวางฉลาดน้อยมาขึ้นชมตัวมาอยากจะขออนุญาตรำแสดงความชื่นชมที่ท่านผู้ว่าเป็นผู้นำบอกการพัฒนานะครับขอเพื่อขอบันเทิงใจร่วมกันนะครับขอนั่งยืนนั่งจะเสียงลงเยอะเลยญาติมาทำครับเพื่อนสีมาใหม่โดยเป็นสาธารณะที่พวกเราผู้
อยากจะทำให้มันเกิดวิธีการโดยการนำไปสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่น้องในแบบนี้เป็นผู้ช่วยสัตว์ในอาคมในการเรียนเพื่อต้นในทางที่สุดนะครับขอบคุณครับการเรียนการพัฒนาของการเรียนไม่บอกก็ได้ยินครับเรียกว่าเป็นผู้ก่อการดีที่เห็นแก่ท่านเลยอยากจะมีส่วนช่วยทางราชการในลักษณะของราชร่วมแรงรัฐพัฒนาวันนี้โครงการเราได้ยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วที่สาเหตุที่ท่านเขาก็มันเป็นการรวมคนทั้งประเทศมาช่วยเราไม่ได้แค่พระเท่าที่ท่านแก่หมายในส่วนท่านของแห่งของเราตลอดที่เข้ามาคุมการนี้ด้วยและมาให้ได้ในประการส่วนรวมทั้งพระสงฆ์ท่านท่านขายลงมาได้แล้วก็รายละเอียดมาเลยทำให้ท่านประดิษฐ์แต่วันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำเรื่องท่านว่าท่านก็จะสรุปที่ยอดสาระสำคัญของการวิ่งใหม่โมเดลการพัฒนาเป็นการเป็นการเป็นการเป็นความเป็นความเป็นนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแผนทำเรื่องทำเรื่องวันนี้ผมเคยเรียนท่านว่ามาแต่ที่ทำวันนี้เราได้ทางมอจรอนมอรอจะมาวางหลักสูตรเกี่ยวเรื่องว่าการปฏิบัติการตามแนวมุ่งมั่นด้วยตัวนี่เป็นของแน่แน่นอนที่จะรายงานดูเองเป็นไงทางมอจรอนมอรอถ้าจะจับตรงนี้ส่วนแผ่นดินทองนี่เป็นเรื่องของการปากท้องขึ้นมาเพราะว่าเราที่ผ่านการมาแล้วที่ต้องไปแล้วถ้าสุดที่จะได้ต้องไปเรียนยาวไม่ใช่เรียนยังไม่ได้เพราะของท่านอะไรนี่ตรงนี้เราต้องควบคุมการไม่ได้ท่านผู้อำนวยการสกตรซื้อมาใหม่ซึ่งวันนี้เราขอด้วยขอด้วยเป็นที่ครับขอที่ผมได้เลยนี่เป็นแค่ภาพด้านแผ่นดินของในการนี้เราจะทำฐานของท่านอยู่ที่เดือนกว่าภาพว่าเกษตรท่านบอกจะนำเกษตรที่ว่าที่ดีไปลงเรื่องที่ดีแต่ในนั้นเรามีหน้าที่ทำงานอย่างคุ้มเทียบเป็นท่านพิธีการครับอันนี้ยังพูดไปแล้วก็จะมาช่วยเรื่องนั้นแต่ยกที่สมมติของท่านสมเด็จต้องเป็นสิ่งการรู้ให้เขาผ่านได้ไม่ได้เราจะไปเป็นผู้แข่งขันนั่นเองงานที่ผู้ยังคงเยอะเอาเป็นว่าสถานะเราจะเริ่มเนี่ยอันแรกที่สุดของโครงการนี้เราจะเริ่มที่การวางระบบบริหารจัดการน้ำแบบมั่นยืนทั้งอำเภอเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่เรามีว่าฝนตกมาปัญหาที่ไปแต่วันนี้เราจะมีวิธีการให้เทคโนโลยีลงไปเพื่อเก็บน้ำให้ได้ดีและเกษตรจะมีเทคโนโลยีในการนำน้ำมาใช้เกษตรจะมีเรื่องของการวางแผนการเกษตรของเราจะเป็นกระบวนการที่การขึ้นก็กำลังจะเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ของตัวเรื่องของโครงการและในที่สุดการก่อการที่นี่ปรากฏว่าจะเป็นองค์กรห้องแตกมากเลยที่ว่าจะเป็นไม่ได้ไหมที่จะทำไปถึงการเรียนต่อไปว่าวันที่20มกราคมที่เราอยากจะเกิดการพิจารณาแล้วก็สมานาที่เป็นตอนหลวงปู่มั่นปู่ให้นักโตซึ่งก็คงจะเปลี่ยนข้อมูลแบบอะไรอย่างต่างทางสกลนครก็พร้อมที่จะมาเพราะนั้นเราต้องมีจุดตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมเพื่อความทุกข์ทั้งหมดที่จะเดินจากทั่วโลกเข้ามาที่กรุงเทพในวันที่20มกราคมทุกปีซึ่งเป็นกรณีการความตั้งใจของท่านสมว่าจะให้ลูกศิษย์ท่านสมมีการเดินทั่วโลกมาสองร้อยวันเนี่ยแล้วก็หาคนแต่งดูแต่งก็จะทำเพื่อถ้ามันมีบางสิ่งที่จะทำนั้นก็ไปไม่ขายเลยตรงนั้นทางการก็น่าจะต้องมีบางหนึ่งที่ได้แสดงออกถึงว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาในด้านนี้อยู่ที่ขบวนก็จะมาช่วยกันสถาปนาได้ประกาศว่าเรามี20ปีทุกปีเป็นมาตรฐานโดยเนื้อหาสาระต้องท่าก็จะถึงแล้วในเรื่องของการที่ทำดีต่อเราก็มีคณะที่ทำงานก็ได้ไม่เคยได้รับความเบียดตาการคณะเราไม่รู้กับนี้มาด้วยใจครับท่านที่เรียกมาขับรถไปเองทำไมมาทำด้วยกันเป็นอย่างนี้
ั้นในโอกาสนี้ต้องเป็นวันนี้ผมต้องตัวเป็นตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ประสงค์ใหญ่ประธานผู้ว่างานองค์กรองค์การภาคเอกชนระดับโลกซึ่งจากเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคณะทีมงานภาคีโลกขนาดเยอะก็อาศัยท่านเป็นตัวของที่พร้อมแล้วก็เลยมาขออนุญาตให้ทางเสนอท่านประกาศว่าจะเป็นโครงการที่ประกาศได้และถ้าจะพูดถึงเรื่องของเทรนด์ของโลกหรือว่าโลกตัวร้อนโลกเนี่ยในขณะนี้แนวทางในการแก้ปัญหาโลกเข้าเปลี่ยนมันเป็นแค่แนวทางของโลกนะตัวนี้ตัวซึ่งเราเห็นว่าการแก้ปัญหาโลกตัวร้อนต้องขยายและต้องมีต้องแก้ให้ได้หมดนั่นก็เป็นเรื่องของความสำคัญที่มันจะกลายเป็นเรื่องของความรุนแรงที่พวกเราทุกคนได้ผ่านมาร่วมกันพร้อมกันไว้เป็นก็จะถามว่าไม่ได้บริสุทธิ์เองว่าถ้าเราไปประเทศนี้ตอนนี้มันมีภาพมีกระโดดมีเต้นท้องแดงมาแต่ในด้านการขอแยกตอนที่ภาพออกมาเป็นไรเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เรารอการภาพนี้ก็คืออะไรนะก็ต้องการการที่มันได้ผลการทำงานการในแง่การในแง่การขอแยกออกมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานท่านการที่ปชก็แล้วก็มีท่านการพัฒนาเนี่ยก็ต้องคนเนาะอันนี้ก็กำลังหาดูการพิจารณาดูพร้อมเอาออกรอนะกำลังคิดว่าต้องใช้งบประมาณ6บาทในเรื่องของการพัฒนาคนนะก็จะทำงานครับก็จะทำงานคนเยอะนะครับก็ขอประมาณก็เป็นที่ต่อไปที่ต่อป้องกันนะมาเอาโอกาสเราเข้ามาแล้วก็การยังไม่ได้ไงมันไม่ได้งบผมก็จะสนด้วยคือส่วนของเราโอเคในส่วนนึงเราอาจจะไม่ต้องการงบเมื่อกี้เราบางอย่างพูดใช้งบปีนี้งบมันไม่มาแล้วปีหกแปดแต่เอาตั้งเป็นเก้าเลยหกเก้าผมเห็นเป็นตั้งแต่เมื่อจะมาถึงที่กิจกรรมก็ได้เนาะให้เรารู้ทำแก่ต่างก็ลองเราคิดมาใหม่มันไม่จริงมันไม่จริงอย่างที่ทุกทีการอบรมคนแล้วส่วนที่อบรมเสร็จต้องไปหนักอะไรก็คือมันจะต้องใช้งบวันนี้ยืดเอาข้อความตัวนั้นนะครับขอให้พวกเราได้ท่านใหญ่เราวันนี้ผมในฐานะที่ได้ประสานพวกเรามาก็มีการเรียนประชาชนท่านมาไกลท่านเพื่อสถานการณ์ก็เพื่อวอร์ดูมือในยุคสมัยยุคสิ่งต่างๆมาจากที่จะมาวางเรื่องของความในกระดาษเนี่ยก็เป็นการเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นอาจารย์ยานแล้วก็ว่านักว่าท่านก็ถ้าหนักใจนะครับผมบอกเลยถ้าหนักใจถ้าจะไม่ให้เสียชื่อตัวเองนะครับแต่ท่านเพื่อเสถียรที่ไรจะเสริมที่ต่อไปแต่การขอเพื่อเสถียรยุทธชัยวันนี้เรามาที่การบริมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลราชธานีวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมีความหมายยิ่งถือว่าหลักชัยไม้เท้าส่วนหนึ่งของภาคประชาชนได้มานั่งพูดนั่งคุยกับท่านพ่อเมืองในฐานะเป็นภาคราชการภาคราชการก็ทำไปตามบทบาทหน้าที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่แม้ก็ตามท่านอาโกความรุ่นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลท่านนี้ยืนยาวมายาวนานอยู่กับชาวอุบลราชธานีของเราเพราะท่านถือว่าอย่างท่านทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรนะในระดับที่ท่านตำแหน่งสูงๆท่านเท่านั้นเองท่านศิลปินแห่งชาติอย่างนี้ก็ทำงานคู่กันมาตลอดท่านนครพนมถือว่าเป็นหลักสำคัญตรงนี้ท่านประสงค์หรือว่ากลุ่มต่างๆที่เรามองพร้อมมาออกทั้งหมดในเมืองอุบลเนี่ยนะไม่เชื่อว่าเป็นพวกหอการค้าสภาอุตสาหกรรมกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในนี้ท่านนครพนมเป็นหลักที่จะเป็นศูนย์กลางรวมในการที่จะขับเคลื่อนงานนี้เพราะฉะนั้นเรามีโครงการเยอะมากขนาดนี้นะไม่ว่าจะโครงการระดับจังหวัดของเราระดับชาติและระดับโลกเล็กๆไม่
ใหญ่ๆเราทำเราคุยกันมาอย่างนี้เป็น10 20ปีแล้วพอเห็นท่านผู้ว่ามาก็เห็นว่ามีเวลาไม่กี่ปีเท่าไหร่เราก็เสียดายอยู่เรายังไม่มีโอกาสที่จะมาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนท่านผู้ว่าท่านก็ทำงานดูทีมของท่านเรื่องบทบาทหน้าที่ของท่านท่านก็ทำไปแต่สิ่งที่พวกเราเกษียณมาแล้วประสบการณ์เยอะแยะเนี่ยเรามีกลุ่มมีอะไรเป็นแต่ท่านอาคมเนี่ยผมถือว่าให้เป็นหลักของจังหวัดอุบลราชธานีจะดึงคนนั้นคนนี้มาที่ว่าสุดยอดมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะมีการเสนออย่างท่านประสงค์ว่าขณะนี้นะครับสีเมืองใหม่โมเดลอย่างนี้ก็อยากให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนในช่วงที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านเป็นคนคิดเร็วนะผมดูผมติดตามผมเพิ่งบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่คิดเลยว่าจะมีโครงการอะไรกำลังทำอยู่เราต้องส่งโครงการมาในวันที่31แล้วก่อนหน้านั้นมันเพราะเราจะต้องเอาเข้าปปชแล้วจะต้องไปทำประชาวิจารณ์จังหวัดด้วยเขาฝากเลยครับว่ามีโครงการอะไรที่จะมาเสียบเข้ามาได้ก็ผมก็ยินดีที่จะรับเรื่องมาจากกระทรวงอยู่ในกบจอยู่ในกบกอยู่แล้วเป็นกรรมการเรียบร้อยเนาะอุทยานดึงหัวก็จะต้องตัดไปไม่เห็นตัวเดี๋ยวในโอกาสนี้ครับท่านเหนือหมอทวดครับพอดีทางคณะอยากจะมอบพระพุทธรูปถึงเป็นพระรูปก่อนก็ได้ของพระรูปก่อนใช่ไหมโอเคครับเชิญครับเชิญครับโกโก้ยังไงยังอยู่เหมือนกันโกโก้พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศค่ะของในหลวงร.9ค่ะ12นะคะ12เพื่อการันตีว่าท่านผู้ว่าท่านนี้จะเอาจริงเราจังเพื่อให้บ้านเมืองดีขึ้นนะครับพวกเราช่วยกันครับเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าด้วยครับปรบมือท่านหน่อยครับเพราะงั้นไปพูดนะครับว่าสิ่งที่เราเสนอแล้วถ้าไปคิดที่โครงการของเรามาว่าโครงการซีโนที่เราจะเอาไปเราก็ประจำตัวเราอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็คุยกับพ่อกันพ่อกันก็ได้ช่วยขัดข้องให้โครงการที่ต้องเอาเข้ากับอะไรที่ท่านว่าไปกับมันก็จะเชื่อมในตัวเขียนมันก็ว่าผมอยากเอามาเราเรียกว่าพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เอ็นบีทีเอาคำพูดท่านผู้ว่าหน่อยว่าท่านจะนำการพัฒนาบ้านเมืองเราไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆครับอยากให้ท่านผ่านเอ็นบีทีหน่อยท่านคิดว่าสิ่งที่เรามารวมกันวันนี้เราจะทำเพื่อบ้านเมืองให้เมืองอุบลอย่างน้อยเป็นเมืองที่จะโตเราเอาจุดแข็งคือจุดแข็งของโคราชเองก็คือเมืองธรรมะเนาะเรามีอารยธรรมโดยเฉพาะสีเมืองใหม่บ้านเกิดของบ้านซึ่งได้รับประกาศจากยูนิโก้นะครับให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านสันติภาพโดยเฉพาะเรื่องธรรมะเราก็มีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมและพระบรมสารีริกธาตุกับพระมหาธาตุมาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวโคราชนี่ที่เป็นเมืองดอกบัวดอกบัวก็เป็นบรรยากาศของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในโมที่ท่านเกิดในช่วงที่ท่านเกิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาต่อยอดว่าโคราชนี่เป็นเมืองแผ่นดินธรรมเป็นดินทองที่สีมันใสเป็นจุดเรียกและกระบวนธรรมะนำไปสู่เมืองกรรมฐานโลกที่ทางคุณสถาบันโพธิคยา908ที่ท่านได้พยายามที่จะผลักดันให้กระบวนของเราเป็นเช่นนั้นด้วยเราก็พร้อมในฐานะที่เป็นเมืองรับฝากนะครับโดยราชไปทำมันชัดเจนอยู่แล้วเรามีจุดแข็งตัวนี้เพราะนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับที่โครงการนี้จะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดของเราต่อไปว่าจะต้องขับเคลื่อนซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปแล้วนะครับก็จะรับได้ความขอแก้ทำจริงว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ปัญหาของเราแก้ได้ทั้งหลักการซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากจังหวัดนี้เราก็จะมาดูเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องป่าไม้เรื่องน้ำ
คือเราจะรู้เรื่องเราจะรู้เรื่องระบบนิเวศวิทยาด้วยก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนต่างๆด้วยก็จะมีเป็นถือว่าเป็นโมเดลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดที่เราจะให้คนมาศึกษาดูงานต้องทำสำเร็จสำเร็จนั่นไม่อยู่ที่พวกเราแต่ผมมั่นใจว่าเราต้องทำสำเร็จครับพวกเรามั่นใจไหมครับว่าจะทำพวกเรามั่นใจไหมครับมั่นใจนะครับปรบมือครับทางเรียนท่านผู้ว่าครับเนี่ยตอนนี้เรียนแจ้งมอบให้ท่านผู้ว่าก่อนก็แล้วกันว่าเรามีโครงการช่วยแย่มากมายแต่เสียใจครับ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 ไปเช่นใช่ครับที่นี่เลยฮะไปไปไปที่นี่ผมไปก็ได้ผมไปตัดที่นี่ครับครับท่านมีเป้าหมายในการทำสีเมืองใหม่โมเดลที่อยากจะเห็นในฐานะการขับเคลื่อนโครงการตรงนี้เนี่ยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมเห็นยังไงครับมีเป้าหมายที่จะทำอะไรบ้างอย่างไรครับเชิญครับขอบคุณครับโครงการสีเมืองใหม่โมเดลการพัฒนาตามโครงการแผนการแผนตองแบบมั่นยืนนั้นเราใช้พื้นที่เป้าหมายคืออำเภอสีเมืองใหม่ทั้งหมดเราจะเริ่มตั้งแต่การวางรากฐานการพัฒนาทั้งด้านจิตใจและร่างกายไปด้วยกันโดยเฉพาะจะเริ่มตั้งแต่สารตั้งต้นก็คือน้ำเราถือว่าน้ำคือชีวิตเพราะนั้นการทำการเกษตรนี่ถ้าไม่เริ่มจากน้ำนี่มันคงเป็นไปได้ยากเพราะนั้นเราได้วางระบบในการบริหารจัดการน้ำแบบมั่นยืนทั้งอำเภออยากให้เป็นอำเภอแรกของประเทศไทยว่าต้องมาดูระบบบริหารจัดการน้ำทั้งตำบลโดยภาคประชาชนร่วมกับรัฐนี่ทำยังไงต้องที่สีใหม่เราจะมีตั้งแต่การเพราะเราเสียดายน้ำฝนที่ตกมาในเหนืออำเภอสีใหม่เนี่ยมันไหลทิ้งหมดหน้าแรกไม่มีน้ำเรื่องอะไรต่อไปนี้เราต้องใช้สติปัญญาที่จะทำให้เห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทางกรุงเทพทางอะไรต่างจะมาร่วมระดมใช่ไหมนะครับตอนนี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่มาไม่ได้ทั้งหมดข้อมูลติดขัดการเดินทางเพราะนั้นเนี่ยจริงๆในวันที่หลังจากท่านผู้ว่าตั้งกรรมการเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีการประชุมทั้งหมดได้เห็นทั้งหมดแม้กระทั่งเยาวชนอย่างเช่นเนี่ยรุ่นใหม่ถ่ายทอดไปเลยเนี่ยเป็นทีมไม้ผลักพัฒนธรรมที่เราทำและเด็กพวกนี้เราสื่อบอกเราแล้วว่าเป็นคนสนใจเรื่องของการพัฒนาในการที่จะเป็นทีมไม้ผลักพัฒนธรรมเราก็ต้องเอามารับไม้ผลักไปก่อนเพื่อที่ได้เมื่อพวกเราลอยลาไปแล้วก็พวกนี้ก็จะขึ้นลูกเป็นมันตัวแทนทีนี้เราเริ่มจากเรื่องน้ำวางระบบจัดการน้ำว่ากระบวนการมีส่วนในการจัดการน้ำจะเริ่มในแบบฝ่ายมีชีวิตจากฝ่ายมีชีวิตเราจะนำไปสู่เรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดระบบเปิดจะทำอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและท่านผู้ใดหรืออะไรต่างที่เห็นว่าจะช่วยกันนั้นต้องเอาน้ำมาเป็นสารตั้งต้นก่อนถ้าไม่มีน้ำมันไปลำบากเพราะนั้นก็วันนี้ที่เห็นท่านพวกเรามากันเยอะก็ดีใจกับทุกท่านทุกคนที่ชอบใจกันผมคิดว่าอาจารย์ครับ key person อีกคนหนึ่งคือทางกองเลขาใช่ไหมฮะทางสกลทางสกลหนักใจไหมครับในการที่จะทำงานนี้ไม่มีความหนักใจเลยครับมีแต่ความสุขที่ได้ทำงานนี้ครับเนื่องจากว่าจากที่เราค้นคว้าข้อมูลนี่พบว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมาจนถึงรัชกาล2 3 4 5 6 7 9และ10ทุกพระองค์มีพระประถมโคดมราชวงศ์การทั้งนั้นและตั้งแต่รัชกาลที่1นี่ก็ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติแล้วก็พอมาถึงรัชกาลที่10ที่เราจะต้องสืบสานพระราชปณิธานขององค์ท่านต่อนั้นโครงการสีเมืองใหม่โมเดลก็ตอบโจทย์ทั้งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งสืบเนื่องมาจากพระประถมพระบรมราชโองการของรัชกาลที่9ที่องค์ท่านได้ประทานว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนั่นก็คือแผ่นดินธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั่นก็คือแผ่นดินทองอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญแสดงว่าพร้อมเหนื่อยพร้อมทำครับผมให้กองเลขาหน่อยครับ
ท่านดร.เสถียรท่านมีอะไรในฐานะผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งครับให้ประชาชนที่ฟังการสกู๊ปข่าวนี้มั่นใจแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ยินมายาวนานครับนะครับเพราะฉะนั้นสีใหม่โมเดลผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราล้วนจะมีความตั้งใจจริงอยากมาทำให้เป็นรูปธรรมอุบลเมืองนักปราชญ์ราชธานีอีสานไม่อยากให้มันพูดกันไปอย่างที่หลายคนพูดไปอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างสีเมืองใหม่โมเดลอย่างนี้เห็นชัดเลยแล้วผู้ว่าท่านนี้ท่านก็ฟังแล้วในฐานะคนบ้านเดียวกันเคยพูดคุยกันมาท่านพร้อมที่อยากทำในสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมก่อนที่ท่านจะเกษียณปีเสร็จนี่นะครับส่วนหลวงตาสินทรัพย์ก็เช่นเดียวกันก็คนร้อยเอ็ดปึกกันกระสินเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันทางนู้นผมก็เลยพูดคุยกับท่านเหมือนกันว่าท่านมาอยู่นี่6ปีจะทำอะไรให้เมืองอุบลได้บ้างบอกมาดร.เสถียรในฐานะที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ อย่าไปขอเงินที่ได้เหมือนสองเหมือนอย่างที่พวกเราทำเนี่ยคิดโครงการให้เป็นระบบแล้วไปคุยกับท่านท่านเนี่ยไม่มีเงินหรอกท่านบอกว่าอย่างนี้นะแต่ลูกศิษย์ท่านมีเงินหลายหมื่นล้านพร้อมที่จะมาบริจาคอยากมาสร้างมาช่วยกันคิดแล้วอุทยานบึงบัวอุบลเนี่ยจุดหนึ่งท่านมาเกือบจะสองครั้งแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้ว่าท่านก็ไปทำที่อุทยานบึงบัวในส่วนหนึ่งนะนอกจากที่สีเมืองใหม่โมเดลคือที่ผมพูดก็คืออยากให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอุทยานบึงบัวหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับอุทยานบึงบัวอุบลพุทธอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่นบุคคลสำคัญของโลกไม่ใช่ธรรมดานะครับ500ไร่ติดถนนใหญ่ไปสีไปอำเภอเกื้องในไม่ไกลจากสารกลางนักเนี่ยท่านบอกว่าท่านยินดีจะกลายเป็นศูนย์กลางเนาะศูนย์กลางในการขับเคลื่อนส่วนสีเมืองใหม่ที่บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นของเราก็ส่วนหนึ่งเรามาช่วยกันคิดอย่างเป็นระบบส่วนท่านผอ.เขตการศึกษาเนี่ยมาช่วยกันเรื่องละครับผมสิผมขอให้ผมให้ผมครับท่านมาช่วยกันครับมาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะเพราะฉะนั้นท่านศิลปินแห่งชาติผมว่าท่านเนี่ยคือตัวนี้เป็นหลักชัยไม้เท้ากับท่านอาคมวามรุณดึงกันไว้ตรงนี้กลุ่มนี้อยู่นั่นกลุ่มนี้อยู่นั่นกลุ่มนี้มองออกหมดนะครับกลุ่มไหนบ้างอยู่ในเมืองอุบลเนี่ยขอให้ท่านอาคมท่านประสงค์และก็ท่านสปองฉลาดปองฉลาดน้อยปสอะไรศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติผมยังจำยากนักหนาว่าแต่ว่าปองฉลาดน้อยเนี่ยคนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นแล้วล่ะอายุไม่เกี่ยวนะเพราะท่านครับอย่างโดยเฉพาะคุณพิเศษที่มาวันนี้นะครับท่านเข้านอกออกในทั้งในส่วนกลางส่วนเบื้องบนพร้อมที่จะมาช่วยพวกเราแล้วนะครับท่านพลเอกเสริมศักดิ์ผมให้พลเอกเลยพูดเลยขอบคุณท่านมากขอบคุณยังเป็นพลเอกครับที่ได้มาร่วมกับท่านอาจารย์อาคมวามรุณครับทุกท่านด้วยท่านประสงค์ท่านดร.เสถียรได้ยินชื่อมาเยอะท่านศิลปินแห่งชาติด้วยครับดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการสำคัญครั้งนี้นะครับขอให้เป็นรูปธรรมเถอะครับยินดีช่วยเต็มที่ครับครับวันนี้ท่านนายกท่านนายกสมาคมโลกสีเขียวครับวันนี้มาจากกรุงเทพนะครับเชิญเชิญนะท่านอันนี้ท่านนายกสมาคมโลกสีเขียวครับก็ในเรื่องของสมาคมจะมีบทบาทครับผมคุยท่านอาจารย์อาคมแล้วว่าเราจะมีการปลูกต้นไม้40กิโลเมตรครับปลูกต้นในงานกิจกรรมครับเราทางสมาคมเราทำกิจกรรมไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศเราทำต่างประเทศครับมาทำทั้งประเทศจีนวันนี้เรามาจะร่วมมือกับสปส.ลาวครับทำกิจกรรมที่ปากเสียครับรอโรงเรียนเอ็มโอยูครับคือวันนี้กิจกรรมของเรานอกจากจะลดร้อนทำปลูกต้นไม้ครับเรามีโครงการใหญ่ถ้าเราต้องการดีสอบครับเวทไม่ดีแต่มีคุณธรรมครับเราเพราะคนเรียนเก่งได้ทุนครับแต่คนที่เรียนไม่เก่งนะจะเราถือว่าถ้าเขาเรียนดีมีเก่งครับเราจะให้เขาทุนการศึกษาทุนละ1,000บาทแต่มีเงื่อนไขว่าต้องปลูกต้นไม้ครับดูแลต้นไม้ก็คือหวังเงินจากท่านอาจารย์อาคมครับวันครับส่วนธนาคารนั้นได้ดีครับครับ
การที่สมาคมของเราก็มีท่านพระอาจารย์ดร.สังคมท่านจันทระครับที่ทำเรื่องของเป็นสิทธิ์ต้นกุฏิเลยของพระพุทธศาสนาคุณพระธรรมองค์ท่านจะอยู่ทางสมาคมครับต้องการที่จะผลักดันการทำงานให้มีการระบบก็เลยแนะนำให้ท่านอาจารย์ครับผมครับเพื่อบรรลุโครงการเพราะว่าโคตรของนาโมที่เราเห็นกันในประเทศมันไม่มีน้ำนะครับต้องใช้ระบบธนาคารทำได้ก่อนชวนครับนั่นคือเรามองทั้งมิติครับเรื่องน้ำเพื่ออากาศเรื่องนี้และวันนี้ทางสมาคมเราเน้นเรื่องคาร์บอนเก็บนะครับคาร์บอนเก็บของเราคือเราจะให้กลุ่มนักวิสาหกิจชุมชนหรือชาวบ้านที่ปลูกต้นไม้อย่าตัดนะครับอย่าตัดแล้วก็มาลงทะเบียนของเราครับเราก็จะมีคนปลูกคาร์บอนเก็บนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนครับที่ท่านที่จังหวัดตราดท่านทำเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านก็ยินดีนะครับเอามาแนะนำเพราะเราไปดูในเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่เป็นกระแสพวกนี้นะครับกระแสก็คือสิ่งที่ไม่จริงนะครับแต่สิ่งที่จริงนะครับมันต้องขับเคลื่อนโดยประชาชนครับคือเราสมาคมเราได้ผลจริงดีครับเราทำเราผลักดันนะครับสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นรูปธรรมเราทำทุกอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับเรามีเว็บไซต์ของสมาคมครับทุกอย่างที่เป็นข่าวที่จำขึ้นเว็บไซต์หมดครับนี่คือสั้นๆภารกิจของสมาคมขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ขออนุญาตว่างานนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วที่อุบลราชธานีซึ่งเราไม่เคยรวมกันติดนี่ขนาดนี้วันนี้เกิดขึ้นแล้วรวมได้คนที่เป็นหลักองค์กรหลักที่จะเป็นภาคีนำนี่คือศูนย์ประสานงานองค์การภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีโดยการนำของท่านประสงค์จันทร์จำปาขอเสียงปรบมือที่ถูกต้องครับครับครับท่านรัฐนาคมแล้วก็ผู้อาวุโสทุกๆท่านครับวันนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลใช่ไหมครับแล้วพวกเราจะร่วมกันภาครัฐภาควิชาการภาคสื่อมวลชนแล้วก็ภาคประชาชนเราจะจับมือกันให้แน่นเพื่อที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองให้เมืองอุบลเป็นเมืองแห่งต้นแบบของการพัฒนาเราจะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงเมืองให้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณ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 ครับขอบคจากการขอบคุณท่านในครั้งนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่ได้แต่คำเป็นสาธุการสาธุสาธุสาธุที่มีเราได้ข้อมูลที่มองเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาและได้เข้าใจพวกเราว่าเราพวกเราก็ภาคประชาชนเป็นอาสาของท่านมาให้กำลังใจท่านมาสนับสนุนท่านในฐานะเป็นพ่อเมืองวันนี้ดีใจที่สุดครับที่ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพิจารณาทำตรงนี้นะครับผลตอบรับคือท่านว่าอย่างไรบ้างผลตอบรับก็คือท่านบอกว่าเต็มร้อยทำคุณภาษาจังหวัดจะเป็นเต็มร้อยทำทุกอย่างแม้กระทั่งยาซื้อรุ่นใหม่ที่สร้างสกรองมาตั้งสร้างไงแปลงเป็นทำให้มาเป็นตอนมาท่านก็บอกว่าพ่อแม่ลุ้นก็มาอะไรอย่างเพราะนั้นพูดถึงการด้วยการประเมินยนต์ในฐานะเป็นผู้ให้คะแนน4.0นะครับดีมากเลยหมอสวัสดิ์คือมากยิ่งก็คือผู้ประกอบการดีคือพอฉันน้อยจะรับมาแล้วมาจากไหนถึงนะว่าได้มาพูดเรื่องนี้ขอพูดเรื่องนี้เลยพอแล้วก็ขอบคุณครับนะครับยกไปนะครับคือพอใจแล้วก็แนวทางในการที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากที่ท่านผู้ว่าของเมื่อตอนนี้เรากำลังจะทำการของผู้แก้วแล้วเราไม่ได้รับนะครับก็ไม่ติดไปก่อนครับเราก็จะมีการเรียกจริงว่าฝ่ายไหนทำอะไรฝ่ายไหนทำอะไรท่านกำหนดบทบาทและทีมของแต่ละฝ่ายครับเพื่อหนุนช่วยติดตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ขอรายงานประชาชนไปทุกเดือนอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตฟังเสียงประชาชนที่ฟังอยู่ด้วยว่าน่าจะเติมเพราะนั้นก็นี่อย่างเช่นท่านดร.มีสังนามสิงห์เป็นชาวสิงห์บุรีครับก็เป็น
พราะนั้นตอนนี้กับเชียงรากต้องมาช่วยกันครับดีๆที่อยู่กับพี่ที่อยู่ไปครับทางศิลปินแห่งชาตินะครับตั้งแต่ตลาดน้อยสุดนะครับที่เป็นผู้ปัญญาให้กับพวกเราเกี่ยวกับครับก็ช่วงนี้ใช่ครับเดือนอายุตั้งแต่ยังโควิดการที่มีนะครับอยากจะเห็นพัฒนาทำขึ้นมาผมไปทางสนับสนุนด้วยทางองค์กรลำโฆษณาชวนให้คนร่วมมาทำโมเดลของพวกเราให้มันเป็นชัดเจนขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นไปนะครับวันนี้ผมเต็มใจที่ท่านอาคมบอกผมตลอดเลยผู้ก่อการดีเราไปหาท่านผู้ว่ามาเห็นท่านผู้ว่าผมก็ผู้ว่าคนนี้ชอบมอลำคนหนึ่งถูกคอกันแล้วนะครับท่านก็เต็มใจที่จะช่วยพวกเรานะครับมิฉะนั้นเราก็ต้องขับเคลื่อนผมก็จะขับเคลื่อนทางเสียงโฆษณาให้พี่น้องเราว่าเราจะทำอย่างนี้คนแต่งกองตะเวนแล้วอาจารย์โชคที่มาแล้วนี่การแต่งเองนะครับแต่งกองของเราก็เราจะช่วยกันโฆษณากันไปในฐานะที่เราเพราะว่าอาจารย์ผมลำให้ท่านมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นเรามีโครงการดีๆแบบนี้เราต้องออกและอยากฝากท่านผู้ก่อการดีไปด้วยว่าไปลำที่ไหนงานที่ไหนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คุณวราจารย์ฝากด้วยการขอบคุณได้นะครับขอบคุณครับอยากการแถลงข่าวจบแล้วเนาะมีก็สั่งที่มาด้วยเอามาตลอด